มายเลขหนึ่งนะครับไปดูภาพเฉลยดีกว่าครับว่าผ้าเช็ดมือไปนี่ก็โอ้เสียหน้าที่บ้านนี่สีอะไรเฉยผ้าเช็ดมือบ้านพี่ชมพู่ผืนนี้ค่ะเฮ้ยว้าวครับว้าวครับถูกต้องตัวอีก2อันนะคะก็จับไม่ใช่เอาไม่เป็นไรข้อนี้สุดนี้นะคะบ้านพี่ชมพู่ชนะค่ะแล้วบอกเลยนะทุกคนเลยก็ตอบถูกจนได้คุณชมพู่ปกติเนี่ยทำงานหนักเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็ไม่ลืมที่จะให้เวลาครอบครัวใช่ค่ะกิจกรรมร่วมกันตลอดคือก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่บางทีเด็กๆวัยรุ่นเราก็จะติดเพื่อนเราก็จะลืมเรื่องครอบครัวไปบ้างแต่ถามว่ารักเขาไหมรักแต่พอช่วงทำงานหนักๆเรามีพ่อจะจับอะไรเดี๋ยวร้องไห้แต่ช่วงนี่ปัดวิ่งเร็วแต่ว่าช่วงเวลาเราทำงานหนักช่วงหลังๆเนี่ยแล้วเราสามารถมีรายได้ซึ่งสามารถจะซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยเราก็เลยมีความสุขว่าเราอยากซื้อความสุขของหนูคือการได้ไปไหนกับครอบครัวไม่ว่าจะไปกินข้าวด้วยกันนั่งโต๊ะเดียวกันไปเที่ยวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศคืออยู่กันเป็นกลุ่มไว้อะค่ะเวลามองหน้าทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วมีความสุขแต่ว่าตอนนี้นี่คุณแม่ยังอยู่ที่ชลบุรีใช่ค่ะแต่ก็จะมาหาเรื่อยๆถ้ามีเวลาถ้าสมมติเรามีดูคอนเสิร์ตกันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะมานอนที่นี่หรือว่าทีเสาร์อาทิตย์แม่ไม่ได้ทำงานเขาก็จะมานอนอยู่ที่นี่ถ้าคุณแม่ขึ้นมาแล้วถ้าคุณแม่มาหาแล้วที่บ้านปกติไปไหนกันคะไปหมดเลยหนูมีความสุขอะไรอย่างนึงนะพอมีโอกาสที่จะได้ไปอะไปไหนทุกที่ที่ไม่เคยได้ไปไปทาพ่อแม่กินข้าวบนโรงแรมหรูๆสูงๆกินเป็นไหมสั่งเป็นไหมก็ไม่เป็นนะแต่อยากไป อยากไปเห็นว่าเฮ้ยได้มาแล้วไม่เคยได้กินข้าวใบหยกขึ้นไหมไม่ใบหยกไม่บอกยางไปใบหยกขึ้นไปใบหยกขึ้นไปชั้นบนสุดเลยชั้น86หรือ68จำไม่ได้แล้วมันจะมีกุ้งเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์เคยพาคุณแม่ไปทานแล้วขึ้นนะไม่ขึ้นเพราะว่ากลัวกิ่งมันหักใบหยกทีมงานนะทีมงานกดปุ๊บนี้เลยนะกดเลยนะอุ้ยฮาจริงๆครอบครัวนี้ครับเขาสนิทกันมากค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่เห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องนายเนี่ยไม่ได้เจอพี่สาวเลยอ๋อใช่ครับมันคือช่วงไหนคือช่วงที่พี่ภูเริ่มเข้าวงการใหม่ๆครับก็จะเป็นช่วงที่แบบตอนนั้นก็ยังไม่มีคนก็นายก็ยังเรียนที่ชลบุรีก็จะเจอก็แค่อาทิตย์นึงจำได้แค่ประมาณวันหรือ2วันนะครับเจอกันก็แค่สวัสดีครับพี่ผู้แค่นี้แล้วก็ไม่เคยคุยแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยสนิทกันอะไรจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นตอนเด็กๆสนิทกันไหมคะค่อนข้างสนิทเขาจะไปเป็นคนติดพี่สาวครับได้สนิทกันแต่ว่ามีช่วงนึงที่มาทำงานก็คือห่างกันไปแล้วก็มันจะเป็นช่วงนึงที่เราไปเที่ยวฮ่องกงกันช่วงที่เริ่มกลับมาคุยกันใหม่ๆครับจำได้ว่าไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็ครอบครัวก็มานั่งเปิดใจเรื่องปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกันอะไรเงี้ยก็เริ่มก็เริ่มกลับมาสนิทก่อนก็เริ่มกลับมาสนิทกันว่าอะไรคะวันนั้นก็นายก็จะพูดประมาณว่าพูดประมาณว่าเราอ่ะไม่เคยสนิทกันเลยนะช่วงหนึ่งที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับพูดได้พูดได้ครับแล้วไงคะแล้วไงอีกก็ไม่ค่อยสนิทกันเลยก็เลยแบบดีใจที่เราได้กลับมาสนิทกันอีกอะไรเป็นความผูกพันนี้เนาะตบมือเอาดีคือย่าพูดอ่ะดีเข้าใจเข้าใจความรู้สึกนะเพราะอะไรรู้ป่ะคนเราเคยรักกันเคยปรึกษาทุกเรื่องแต่วันนึงคนนึงต้องไปเป็นอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็เหมือนกับมีเวลาให้กับอีกคนนึงมันเหมือนกับขาดอะไรไปอะไรเงี้ยจริงโอ้ตายแล้วแล้วชมพู่ทำยังไงคิดถึงน้องมากเลยครับจริงๆน้องไปสอบอยู่ครับตอนนี้สอบปริญญาสอบปากคำอยู่ครับโอ้พี่ชมพู่คะในทีวีเนี่ยพี่ชมพู่แบบว่าตลกมากเลยตัวจริงเนี่ยตลกไหมคะถามน้องดีกว่าถามน้องชายดีกว่าก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างร่าเริงครับอาจจะไม่ได้ปล่อยมุกแผ่วๆเหมือนตามรายการทีวีโชว์ที่เขาทำอยู่แต่ว่าเขาอยู่ด้วยกับเราเราก็ไม่เครียดอะไรเงี้ยก็จะร้องไห้แต่ผมดราม่าหลังๆแบบว่าเป็นอะไรรู้เรื่องครอบครัวเซนซิทีฟกันมากนะพูดหนูว่าแสดงว่าเขารักกันมากนะเขารักกันมากถ้าสมมติว่าจะให้พูดอะไรกับพี่ชมพู่วันนี้สักอย่างนึงอยากจะพูดกับพี่ชมพู่อะไรเขาเคยนี่ด้วยนะเขาเคยอยู่โรงเรียนแล้วอาจารย์ให้เขียนแบบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่มาเล่าให้ฟังว่าน้องรักหนูมากเลยนะเขาเขียนเรื่องหนูอ่ะเป็นในดวงใจเขียนว่าถ้าจะต้องพูดอะไรกับพี่ชมพู่วันนี้จะต้องพูด
อยากพูดอะไรอยากพูดอะไรถึงวันนี้อ่ะถึงวันนี้พวกเรารักกันอยู่แล้วเราอยู่บ้านเดียวกันแล้วแต่ว่าอยากพูดอะไรกับพี่ชมพู่ครับก็จะเป็นห่วงเวลาเขาได้เป็นทางอะไรประมาณนี้ก็ก็รักเขาครับก็ขอบคุณที่ทำให้ชีวิตของครอบครัวเราเปลี่ยนไปดีขึ้นมาครับคือบอกเลยว่ากว่าชมพู่จะได้มาเป็นตลกดังอย่างนี้ก็คือทุกคนก็เคยผ่านจุดนี้มาก็เคยได้ข่าวว่าร้องไห้นอนซุบตักพ่อด้วยมันคืออะไรยังไงเหตุการณ์ด้วยความที่เราไม่ได้เป็นตลกมืออาชีพหรือได้ฝึกอะไรมาเลยแล้วอยู่ดีจับพ่อจับผูเราเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นพิธีกรได้ร้องเพลงได้แต่ว่าอยู่ดีจับพ่อจับผูเข้ามาอยู่ในก่อนบ่ายซึ่งมันยากมากการเล่นตลกอะค่ะรู้แต่ว่าเป็นคนอารมณ์ดีแต่การปูตบมุกจังหวะคืออะไรอะเขาบอกว่าแบบอย่าพูดเล่นแบบนี้นะแบบที่เขาเล่นให้ดูเนี่ยเขาขำแต่ทำไมตอนเราเล่นแล้วมันไม่ขำอะแล้วก็โดนแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวถ่วงในรายการอะเขาเล่นกันมาฮาตุ้ม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 พอตามที่ฉันพูดปุ๊บเขาต้องมางัดขึ้นกันใหม่ความรู้สึกเราเลยแบบกดดันที่ทำให้คนอื่นรู้สึกแบบรู้สึกแย่กับฉากนั้นอะไรเงี้ยแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยอะมีใครว่าไหมคือโดนได้โดนกดดันแบบโดนค่ะแต่ว่าพอมาถึงทุกวันนี้ที่เราได้สนิทกับพี่ๆทุกคนแล้วเนี่ยเรารู้ว่าคำพูดที่เขาพูดนั่นคือคำสอนนั่นคือสิ่งที่เขาอยากให้เราพยายามแต่ด้วยความเป็นเด็กเราไม่เข้าใจหรอกตอนนั้นมันเหมือนแล้วว่าเราโดนกดดันแล้วโดนด่าอะไรว่ากูโดนด่าอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วแบบอยู่ในฉากไม่ร้องแต่แบบเดินเข้าน้ำปุ๊บก็แบบร้องอะไรเงี้ยแล้วทำงานอะไรไม่ได้ปุ๊บก็แบบพ่อมารับไปกับรับตลอดใช่ไหมค่ะพอมารับปุ๊บก็แบบมีวันนึงไม่ไหวก็ร้องไห้ก็ขอหนุนตักพ่อจะหน่อยอะไรเงี้ยก็หนุนตักพ่อร้องไห้พ่อว่ายังไงบ้างเป็นไรบ้างลูกบอกว่าพ่อปลอบยังไงบ้างลูกเขาบอกว่าพ่อหนูไม่อยากทำงานนี้แล้วอ่ะหนูอยากจะออกค่ะนะครับบอกว่าอดทนลูกอดทนไหนๆก็เข้ามาแล้วต้องอดทนก็บอกว่าต้องสู้นะลูกต้องสู้หนูก็ขึ้นเข้าถึงขั้นนี้แล้วอ่ะต้องอดทนแล้วก็ลูบหัวเขาแล้วก็ปลอบใจเขาก็บอกค่ะหนูจะลองดูสักพักนึงถ้าคุณชมพู่ไม่เชื่อคุณพ่อวันนั้นวันนี้จะไม่มีชมพู่กอดบ่ายที่เป็นแบบโด่งดังอย่างทุกวันนี้แน่นอนเห็นบอกว่าคุณพ่อทำทุกอย่างให้หมดเลยทำอะไรให้บ้างคุณพ่อเยอะมากอ่ะงานบ้านขับรถงานบ้านดูแลของกลัวลืมอะไรมั่งวันนี้ต้องเอาอะไรชุดไหนเข้าใส่รถมั่งเช้าต้องทำอะไรก็ให้เขาทานก่อนก็ที่จะไปทำงานทำทุกอย่างเลยก็เป็นน้ำผลไม้จะมีแครอทส้มแล้วก็แอปเปิลเขียวจะปั่นแล้วก็แยกกันก็มีน้ำผลไม้ตั้งไว้จริงค่ะทุกวันนี้นะถ้าทำในวงการไม่ได้พ่อเนี่ยนะแย่เลยเพราะว่าเราไปไหนมาไหนก็ไม่ถูกพ่อเขารู้เส้นทางหมดแล้วก็ตอนเนี่ยต้องขอบคุณพ่อที่ไปที่ไหนไม่สายอ่ะก็พ่อเขาเป็นคนคอยแงะออกจากเตียงปลุกปลุกอะไรใช่คอยปลุกคอยแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยดูแลไม่ให้แบบว่าไม่ให้ออกนอกกรอบเงี้ยค่ะแล้วก็ไปกับเขาปลอดภัยเพราะเราเป็นผู้หญิงไงมีพ่ออยู่ก็เหมือนแบบมีคนคอยกันเราได้ระดับนึงก็พูดง่ายก็คือเหมือนแบบเราติดพ่อเพราะว่าพ่อเป็นทุกอย่างของเราเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนขับรถเป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งสารพัดอันนี้แหละ everything อะไรนะพ่อเป็น everything that's called is my dad แปลว่าฉันจะไปกินข้าวแล้วนะคุณพ่อทำให้ทุกอย่างขนาดนี้เลยคุณพ่อทำเยอะขนาดนี้เหนื่อยไหมคุณพ่อไม่เหนื่อยคือทำให้กับลูกก็รู้สึกสบายใจอ่ะคือให้เขาไม่เหนื่อยไม่อยากเขาเหนื่อยอ่ะคือเขาตัวเขาเหนื่อยทำงานมาเหนื่อยแล้วอ่ะไอเราเนี่ยไปถึงขับรถเราก็ไปจอดแล้วเดี๋ยวก็ไปแอบนอนไอนี่ไปเที่ยวเดินเล่นอะไรเนี่ยในทางกับการชมพู่เห็นพ่อทำให้หนักขนาดนี้ไม่อยากหาใครมาทำให้แทนหรอชุนพ่อจะได้สบายไงคิดค่ะแต่พอคิดปุ๊บเขาก็จะน้อยใจอย่างเช่นหนูออกรถมาใหม่เป็นมันอารมณ์รถตู้ใช่ไหมหนูก็อยากได้คนขับรถเพราะว่าไม่อยากให้เขาขับแล้วเขาจะได้มานั่งสบายๆเขาก็จะแบบอ้าวทำไมไม่อยากให้พ่อขับแล้วหรอเขายังอยากไปด้วยอยู่เงี้ยค่ะเขาเหมือนเขาสนุกเวลาหนูไปกองเวลาไปต่างจังหวัดสนุกแล้วเวลาพ่อจะได้ไปเจอเพื่อนใช่เนี่ยถ้าเกิดไปไหนที่แบบมีตลาดน้องตลาดน้ำแป๊บเดียวพ่อส่งหายแล้วนะไปพายเรือไปซื้อของเอาไปละสนุกเขาแล้วคำถามของเรานะครับก็เกี่ยวกับของที่คุณพ่อทำให้กับน้องชมพู่ด้วยนะครับคำถามของเราคือน้องชมพู่รู้ไหมว่าน้ำสามแก้วนี้น้ำผลไม้แก้วไหนเป็นฝีมือของคุณพ่อมาแล้วค่ะนี่เลยเอามาตั้งมาตั้งข้างหน้าเลยดูก่อนดูจากสีดูจากสีก่อนมีอะไรบ้างนะคะคุณพ่อมีแครอทแอปเปิ้ลเขียวและส้มแครอทแอปเปิ้ลเขียวและส้มดื่มทุกวันเอ๊แก้วไหนดีนะหนูเป็นคนชอบกินแล้วคนอื่นอาจจะไม่กินไม่เอากากใช่ไหมแต่หนูเป็นคนอยากได้กากจากผลไม้ก็จะให้พ่อเอากากของแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยใส่ผสมลงไปก็มีกากทั้งสามแก้วใช่แต่อันมันต้องเยอะขออันไหนตัดก่อนดมได้ไหมดมได้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 
ทำไมถึงไม่กินกากมะพร้าวเลยฮะอ่ะพี่อนุญาตให้ชิมผู้พบเรานี่สุดยอดเลยเนี่ยพบเรานี่สิ้นปีนี่แจกโบนัสเลยนะทำงานดีทำงานดีไม่ใช่แก้วสามไม่ใช่แก้วสามหวานแก้วทิ้งอ่ะแก้วที่หนึ่งนี่มีสิทธิ์แก้วที่สองอันนี้ไม่ใช่รู้โอ้โหขมมากเอาเรียว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 ตอบเลยไหมคะด้วยความที่หนึ่งที่รู้ว่าเป็นคนไม่ให้พ่อใส่น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมเพิ่มเลยเพราะมันจะอ้วนด้วยใช่ไหมแล้วก็อย่างแก้วแรกหวานไปเราจะเอาแบบธรรมชาติจริงๆเพื่อสุขภาพจริงๆก็คือได้คำตอบแล้วนะได้ละเพราะฉะนั้นคำตอบคือหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งมาดูดีกว่าว่าถูกไม่ถูกหนึ่งสองถูกต้องมีแก้วสองนะครับมีแก้วสองคือผิดนะครับและแก้วสามก็ผิดเหมือนกันนะครับผมข้อนี้ตอบถูกนะคะรับไปเลยค่ะหนึ่งเหรียญค่ะโอ้โหอร่อย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 ไหมคะอร่อยอร่อยนะถ้าอย่างนั้นพักชิมน้ำก่อนแล้วกันนะพักดื่มน้ำกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาลุ้นกันต่อแน่นอนค่ะพักสักครู่